สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะต่ายก็จะชวนทุกคนนะมาปรุงดินไว้ใช้งานกันค่ะแต่ว่าในการปรุงดินครั้งนี้นะคะต่ายจะเติมตัวพิเศษนะคะที่จะช่วยกำจัดโรคพืชโรคเชื้อราต่างๆที่มารบกวนต้นพืชต้นผักเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะเข้าไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะตายก็จะนำดินเก่าค่ะทุกคนนี่ค่ะในกระถางตัวนี้นะคะก็คือดินเก่านะเราจะนำดินเก่ามาปรุงใหม่นะคะทุกคนตายได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราต้องปรุงดินเก่านะเพราะว่าดินเก่าไม่สามารถที่จะปลูกพืชซ้ำๆได้หลายครั้งธาตุอาหารอะไรเขาก็เสื่อมหมดแล้วนะคะเราต้องมาปรุงดินใหม่เพื่อที่จะเพิ่มธาตุอาหารนะเพื่อที่จะเป็นการหมักอีกรอบนึงก่อนที่จะปลูกพืชปลูกผักจะได้ผลดีนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเตรียมไว้แล้วอาจจะมีเศษหญ้าขึ้นบ้างนะคะถอนออกก่อนแล้วก็ตัวที่ต่ายใช้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะใครมีอันไหนนะคะก็พยายามเลือกใช้ของที่ตัวเองมีได้เลยนะคะตัวนี้เป็นแกลบเก่าค่ะทางนี้เป็นปุ๋ยคอกนะคะจะขาดไม่ได้เลยต้องมีปุ๋ยคอกค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นกาบมะพร้าวสับค่ะทางนี้เป็นขุยมะพร้าวแล้วก็อันนี้เป็นใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูเราไปหาเก็บมานะใครไม่มีใบก้ามปูเนี่ยใช้เป็นใบไม้แห้งอะไรก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ทางนี้จะเป็นเปลือกไข่ค่ะใครไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะไม่ต้องซีเรียสนะคะทุกคนแต่ตัวสำคัญที่จะต้องมีก็คือควรจะมีปุ๋ยคอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวพิเศษนะที่ต่ายจะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะก็คือตัวไตรโคเทคนะคะนี่ค่ะไตรโคเทคนะคะจาก SV Biotech นะคะนี่ในซองนะคะเขาก็จะมีให้หลายห่อเลยนะวันนี้นะคะต่ายจะหยิบมาใช้1ห่อค่ะซึ่งใน1ห่อนี้นะคะเขาจะเป็นเชื้อไตรโคเดอร์มานะเมื่อเรานำมาปรุงดินนำมาหมักดินนะคะก็จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรครักเน่าคนเน่าแล้วก็ป้องกันเชื้อราต่างๆที่มีอยู่หลายชนิดเลยนะคะซึ่งเชื้อราเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นพืชของเราเนี่ยตายหรือว่าไม่โตนั่นเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่ต่ายจะใช้ในวันนี้นะวิธีการนะคะก่อนที่เราจะปรุงดินเดี๋ยวต่ายขอแช่ลงในน้ำเลยค่ะต่ายเตรียมไว้แล้วในบัวรดน้ำนะคะเดี๋ยวแช่เขาไว้แช่ไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์ของเราต่อกันเลยค่ะนี่นะคะต่ายก็จะใส่ดินเก่านะใส่ลงไปเลยที่เรามีนะคะดินเก่านะคะประมาณ1กระถางแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะทำเหมือนเดิมเหมือนที่เราปรุงดินเลยนะคะในปุ๋ยคอกอาจจะมีขาวๆติดมาบ้างเป็นเศษกระสอบนะคะทุกคนพอดีว่าแต่เอากระสอบไว้กลางแจ้งนะคะแล้วกระสอบเขาก็แบบแห้งนะคะเปราะเนาะตัวนี้เป็นแกลบเก่าค่ะส่วนใหญ่แล้วแต่ก็จะใช้แกลบเก่าในการปรุงดินนะขุยมะพร้าวค่ะกาบมะพร้าวสับใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นใบก้ามปูค่ะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนนะคะเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินนะคะให้เขาได้รับสารอาหารเนาะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเป็นเปลือกไข่นะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะก็จะใช้มือบี้ๆเลยนะคะทุกคนเอาตามสะดวกนะใครสามารถที่จะทำให้ละเอียดได้มากกว่านี้นะคะเอาไปตำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะใช้มือบี้ก็ได้นะคะเปลือกไข่สามารถใช้ได้แบบหลายๆฟองเลยนะคะใครมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยได้เลยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ทำการคลุกเคล้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคือไปก็จะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทั้งดินทั้งอินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราปรุงดินกันทุกๆครั้งเลยค่ะThank you.
ยิ่งเป็นดินเก่านะคะทุกคนเราจะไม่รู้เลยนะว่าในดินเก่าเนี่ยจะมีเชื้อราอะไรค้างคาอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการปรุงดินเก่าเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะที่ควรจะมีตัวช่วยเสริมเข้ามาเนาะจริงๆแล้วดินเก่าเนี่ยแต่ก็เวลาเอามาใช้ใหม่นะคะแต่ก็จะใช้ซ้ำประมาณ2ถึง3ครั้งนะคะจะไม่เกิน3ครั้งนะหลังจากนั้นแต่จะเอามาปรุงใหม่แล้วนะคะโดยปกติแล้วก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะ2ถึง3ครั้งเนาะเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูตัวเอกของเรานะคะในวันนี้นะก็คือตัวเชื้อไทรโคเดอร์มาที่ไต่ได้แช่ไว้ในบัวรดน้ำอันนี้ค่ะนี่ค่ะก็ปล่อยให้เขาละลายนะคะนี่ให้จนฟีบเลยนะทุกคนสารละลายของเชื้อไทรโคเดอร์มานะคะก็จะละลายอยู่ในน้ำตัวนี้นะคะเราก็จะนำน้ำตัวนี้เลยนะคะทุกคนคนให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนำตัวนี้มาราดรดในกองดินของเราได้เลยค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ก็จะราดรดไปก่อนยังไม่ต้องราดรดทั้งหมดนะคะเราต้องเช็คความชื้นเนาะให้ความชื้นพอดีค่ะเนี่ยค่ะก็จะสะดวกนะคะกับคนที่มีดินเก่านะแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองคลุกเคล้ากันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าความชื้นโอเคหรือยังแต่มองว่าความชื้นยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะราดรดน้ำเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะทุกคนไต่ก็ได้ทำการเช็คความชื้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะความชื้นได้ที่แล้วค่ะทุกคนเมื่อได้ที่แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็หาเป็นกระสอบหรือว่าพลาสติกนะคะมาคลุมไว้ค่ะแล้วเราก็หมักไว้ประมาณ5วันนะคะหลังจากนั้นก็นำไปปลูกพืชปลูกผักได้เลยนะคะก็เป็นขั้นตอนเหมือนเดิมนะเหมือนที่ไต่เคยพาปรุงดินนะคะไตรโคเทคตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะที่ช่วยกำจัดเชื้อรานะซึ่งเชื้อราต่างๆจะก่อให้เกิดโรคพืชเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งได้รับการยอมรับได้รับการรับรองมาอย่างมากมายค่ะทุกคนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกด้วยนะคะแล้วก็การใช้ไตรโคเทคตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่ใช้ในการปรุงดินอย่างที่ต่ายพาทำในวันนี้นะคะใครที่เจอปัญหาโรคพืช นะคะก็สามารถที่จะนำไตรโคเทค1ซองนะคะเนี่ยนำ1ซองนี้นะไปละลายในน้ำเปล่านะคะประมาณ20ลิตรแล้วก็ราดรดพืชผักของเราได้เช่นเดียวกันค่ะการใช้งานหลากหลายมากๆเลยนะแต่ว่าวันนี้นะคะต่ายก็มาแนะนำเป็นวิธีการหมักดินนะคะเดี๋ยวต่ายก็ต้องไปหานะคะตัวกระสอบนะคะหรือพลาสติกมาคลุมดินนะคะพอหมักครบ 5-7 วันนะคะก็สามารถนำดินตัวนี้เนี่ยไปใช้ปลูกพืชปลูกผักได้ตามปกติเลยนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงนะคะทุกคนที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคเชื้อราตั้งแต่การเริ่มปลูกผักของเราเลยละค่ะท่านใดสนใจนะคะต่ายจะลงรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ในรายละเอียดนะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ